ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับการทำให้เนื้อหมูนุ่มแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเนื้อหมูวันนี้ที่นานาเลือกมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเนื้อหมูส่วนคอหมูส่วนมากเนี่ยก็จะมีไขมันแทรกหลายๆคนก็บอกว่าเนื้อหมูส่วนนี้เนี่ยนะคะนุ่มรองลงจากเนื้อสันในเลยล่ะแต่ข้ออร่อยของเขามากกว่าคือเขามีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นคุณผู้ชมถ้าเขานุ่มมากๆวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำให้หมูนุ่มโดยที่ใช้ส่วนผสมทางธรรมชาติกินแล้วปลอดภัยไม่อันตรายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่นานาเรียกมันว่าเป็นสูตรแม่บทเลยล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อคอหมูของนานาที่ได้มาเนี่ยมีหลายส่วนหลายๆคนก็จะแนะนำว่าอุ๊ยเวลาหั่นพวกเนื้อสัตว์ถ้าอยากให้เขาไม่เหนียวก็หั่นตามขวางของเส้นเนื้อข้อที่1มันจะทำให้เนื้อนุ่มยิ่งขึ้นแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับหลังจากหั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาหมักเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะหั่นเขาชิ้นใกล้ๆกันแล้วก็ไม่หนามากเพราะว่าเราจะเอาไปลวกเขาคือผ่านน้ำร้อนแป๊บเดียวให้เขาเนี่ยยังคงความนุ่มๆ นุ่มๆอยู่แต่สุกนะเพราะว่าเนื้อหมูกินดิบไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอุ้ยส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากเพราะว่ามันมีทั้งมันเนาะแฮปปี้เดี๋ยวนี้คอหมูราคาสูงขึ้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อก็เลือกมาใช้แล้วก็ใช้เขาอย่าซื้อเยอะซื้อนิดๆหน่อยๆแค่พอใช้ได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเนื้อหมูของเราเนี่ยนะใส่อ่างผสมเคล็ดลับการหมักของเราง่ายมากๆอย่างที่เราบอกมันคือแม่บทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปทำเมนูอื่นๆต่ออย่างเช่นราดหน้าหรือเมนูอะไรก็ตามที่ต้องการใช้หมูหมักแบบหมูนุ่มก็อย่าเติมน้ำมันหอยเติมน้ำมันงาเองก็ได้แต่วันนี้ด้วยความที่เราต้องการหมูนุ่มเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเหมือนหมูนุ่มมะนาวจี๊ดของเราเนี่ยนะเราก็จะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดได้หมดเลยแล้วแต่คุณผู้ชมมีที่บ้านเกลือป่นอันนี้เวลาใส่อย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บอะส่วนผสมพวกเนื้อสัตว์อะมันจะมีรสชาติเค็มยิ่งขึ้นน้ำตาลทรายจากนั้นใส่น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่าเลยนะและไข่ขาวไข่ขาวจะเป็นเหมือนตัวผสานเขาให้เขาเข้ากันได้ดีขยำจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าหมูของเราหั่นเป็นชิ้นไม่ได้หนามากถ้าเกิดใช้แรงเยอะๆเนื้อหมูของเราก็จะยุ่ยไปแค่เหมือนกวนเขาอะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันแนะนำนะคะว่าถ้ายังไม่ใช้เนี่ยก็ใส่ถุงอย่างเช่นวันนี้นานาจะเป็นถุงซิปล็อกเตรียมไว้แล้วก็แช่แข็งไว้จะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็เอาทิ้งไว้ให้ละลายแล้วค่อยเอามาปรุงอาหารเนี่ยได้แบบนี้แล้วนะคะรีดเขาให้เป็นแผ่นแบบนี้เวลาแช่แข็งไวเวลาเอาออกมาทิ้งให้ละลายก็ละลายไวที่สำคัญไม่เปลืองที่ด้วยค่ะทำแบบนี้แล้วก็แปะสติกเกอร์แล้วก็นำเข้าช่องแข็งจนถึงเวลาที่ใช้นะคะกลิ่นพริกกับมะนาวนี่มันลอยขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะมีกระเทียมสับค่ะใส่เยอะตัวนะจะชอบกินหมูที่ติดมันแบบนี้นิดนึงเพราะเวลาทานแล้วเจอมันเนี่ยมันหมูมันหอมมันอร่อยได้เนื้อหมูแล้วเราจะใส่น้ำจิ้มแซ่บลงไปกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเราทำรสจัดๆหน่อยแล้วเวลาราดเนี่ยก็ราดลงไปแบบนี้ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะ
ใส่นมไข่แดงเค็มน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกฝรั่ง3สีและหอมใหญ่ผัดให้เข้ากันเติมน้ำปรุงที่เตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมใส่หอยตลับพริกชี้ฟ้าและขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่เขียนแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดฉ่าสตอรวมทะเลกระทะร้อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายใส่ใบกะเพราเมล็ดพริกไทยสดสตอแกะเม็ดและพริกชี้ฟ้า3สีผัดไฟแรงจนสุกแล้วปิดไฟตักรวมทะเลผัดฉ่าลงในกระทะร้อนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ